อุ๊ยนักเขียนบทเอมมี่แฉอดีตดาราหนุ่มคนนี้ทาท่าบริสุทธิ์ใจออกมาพูดก่อนหน้านี้มีประเด็นที่พี่ฐานักเขียนบทหนังถูกอดีตนักแสดงทีภูมิตนวัฒแอบอ้างขโมยงานไปจดลิขสิทธิ์ซ้ำยังหลอกนายสุวัฒน์สวนดอกไม้อันว่าจะปั้นเป็นนักแสดง ทำให้ไว้ใจช่วยเรื่องเงินจำนวน20,000บาทออกรถให้ตอนนี้ไฟแนนซ์กำลังตามค้างค่าง,งวดรถอยู่และรวมถึงแหวนเพชรสามวงสร้อยทองหนึ่งสลึงอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังแอบอ้างชื่อเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมอ้างว่าเป็นคนอายัดเงินจำนวนสี่ล้านบาททำให้เขาไม่สามารถนำเงินตรงนั้นออกมาจากธนาคารได้ ล่าสุดผู้เสียหายที่ถาพี่ใหญ่เอมมี่อันพร้อมทั้งทนายออกมาร้องขอความเป็นธรรมเล่าความจริงจากฝั่งของตนพร้อมทั้งร้องให้ทีออกมาพูดอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดหากบริสุทธิ์ใจจริงๆที่ถาเผยว่าเรื่องราวเริ่มต้นจากโปรเจกต์หนึ่งซึ่งที่สมปองโปรดิวเซอร์อยากให้เราแก้บทหนังเรื่องหนึ่ง แต่มันเป็นงานของคนอื่นเราก็ไม่อยากแก้เราก็เลยเขียนบทเรื่องใหม่ไปนำเสนอแล้วเขาก็ชอบตกลงกันรอผลิตจนไปเจอทีซึ่งเป็นคนจัดการเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้รู้จักกันในขณะที่เรารอเซ็นสัญญาหนังเรื่องแรกทีเขาก็มาคุยว่าเขามีอีกโปรเจกต์สร้างหนังโดยใช้ทุนของตัวเอง8ดล้านบาทเราก็เห็นว่าเขาตั้งใจ ก็อยากช่วยแต่เขาบอกว่าตอนนี้เงินถูกอายัดต,ตอนแรกบอก DSI อายัดเพราะไปข้องเกี่ยวกับแม่ของพิงกี้แต่สุดท้ายบอกเอมมี่เป็นคนอายัดเราก็งงกับเรื่องนี้และเรารู้สึกว่าการเซ็นสัญญามันแปลกๆที่บ่ายเบียงตลอดแต่เขาก็โพสต์งานเราหน้า Facebook ตลอดเหมือนกัน จนเรามารู้ทีหลังว่าเขาเอางานของเราไปจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเอางานเราให้คนชื่อจ๊บจดลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ขโมยงานเราเราก็เก็บหลักฐานมาโดยตลอดจนตัดสินใจโพสต์เรื่องที่เราเขียนทั้งหมดสิบเรื่องรวมถึงเรื่องที่ถูกขโมยโพสต์ได้ไม่นานก็มีคนทักมาถามว่า สรุปเป็นผลงานของใครกันแน่ทีไปจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะในที่สุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมทีก็โทรมาหาเรารวมทั้งหมด3ครั้งครั้งที่1และ2ถามเราว่าจะเอาค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่เรียกมาได้เลยครั้งที่3จิ๊บโทรมาบอกไม่รู้เรื่องโยนความผิดให้คนอื่นแต่ใดๆทั้งทีและจิ๊บไม่มีใครขอโทษอย่างจริงใจเลยพูดแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการ ไม่ได้มีเจตนาขโมยผลงานทั้งยังท้าทายโทรไปฟ้องคนอื่นตลอดที่วันนี้ออกมาพูดเพราะอยากรู้ว่าเอาผลงานของเราไปจดลิขสิทธิ์ทำไมเป็นของตัวเองทำไมรวมถึงเอาให้คนอื่นจิบจดด้วยวันนี้ที่ตัดสินใจฟ้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพราะต้องการปกป้องนักเขียนทุกคนว่าไม่ควรมีใครถูกขโมยงานแบบนี้ ส่วนไก่ช่างแต่งหน้าคนสนิททีเอาเราไปพูดเสียหายว่าได้ยินชื่อเสียงมานานจากกองอื่นๆเขาพูดกันที่เลวในสายตาของไก่มาเลยใช่ไหมรีบออกมาทำอะไรสักอย่างให้มันถูกต้องไม่งั้นพี่ก็จะฟ้องแน่นอนสำหรับอันผู้เสียหายที่ถูกทีหลอกว่าจะพาเข้าวงการอันเผยว่ารู้จักผ่านเฟซบุ๊กเขาทักมา ถามว่าอยากเป็นนักแสดงไหมทีบอกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์มันเป็นความฝันของเราก็ตกลงประมาณ2อถึงสวันทีเริ่มยืมเงินและชวนไปอยู่บ้างบอกว่าจะมีละครแล้วอยู่แค่1นถึสองอาทิตย์เราก็กลับบ้านเขาก็โทรมาอีกว่าอันอยากได้รถยนต์ไหมเขาก็มารับเราพาไปกู้เราเชื่อใจออกรถเป็นชื่อเรา แต่เขาบอกจะผ่อนให้เอารถไปเข้าไฟแนนซ์ด้วยผ่อนได้ไม่นานเขาก็ยืมรถไปจำนำบอกมีเงินไม่พอเราก็ยอมพราะไว้ใจไปกู้เงินให้เขา150,000บาทให้แหวนเพชรเขาไปสามวงสร้อยทองหนึ่งสลึงเงินของพ่ออันอีกที่ไปกู้มาให้ทีสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ได้คืนสักบาทตอนนี้ไฟแนนซ์ตามติดหนี้สี่เดือน ผ่อนไปแต่18งวดเหลืออีกตั้ง50กว่างวดรถก็ไม่เห็นอีกเลยตอนนี้อ่านลำบากมากต้องไปทำงานโรงงานทุกใจมากอยากให้ทีออกมารับผิดชอบสุดท้ายในส่วนของเอมมี่เผยว่าตนไม่ได้อายัดเงินตามที่ทีกล่าวอ้างอยากถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อเราไปแอบอ้างตลอดเวลาสปีทีใช้ชื่อเราไปแอบอ้างหากิน มีหลายเคสติดต่อมาแต่เราปัดตกตลอดเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวสุดท้ายบอกว่าเราไปอายัดเงินเขาตอนแรกไม่เชื่อแต่พอได้ฟังคลิปเสียงที่พ่ออันเป็นคนถามทีเราก็เชื่อเลยที่ผ่านมาเราช่วยตลอดเลิกไปบอกกับทุกคนว่าที่ทะเลาะกันเพราะเราไม่ได้ส่วนแบ่งจากเงินบริจาค ที่เราช่วยเขาตอนเป็นโรคร้ายถ้าเราจะเอาเราให้เขาบริจาคเข้าบัญชีเราดีกว่าไหมตอนนี้หยุดใช้ชื่อเราได้แล้วถ้ายังไม่หยุดฟ้องแน่นอนเตรียมปรึกษาทนายแล้วเรียบร้อย